นี่ปลาอะไรนี่ติดคู่กันมาเลยนะคะนี่เราจะไปปลดที่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้น้ำมันลึกนะเราปลดในเรือลำบากอู้ทั้งปลากระบอกทั้งกุ้งตัวใหญ่เลยจ้ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวตามลุงบ่าวกับสาวปูไปเก็บอวนปลากันนะคะลุงบ่าววางอวนปลากระบอกไว้นานมากแล้วนะคะวางไว้ตั้งแต่กี่โมงลุงบ่าวสิบโมงสิบโมงเช้าตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะวันนี้วางไว้นานมากๆนะคะทุกคนวางไว้ด้านนอกนะน้ำมันใสไม่รู้จะมีปลาขึ้นมาติดหรือเปล่านะวางตอนกลางวันเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะไปจ้าตามลุงบ่าวไปจ้าวันนี้ลุงบ่าวใส่เสื้อชูชีพนะเพราะว่าช่วงนี้ลมมันแรงนี่ติดปลากระบอกตัวใหญ่เลยจ้ะทุกคนติดกุ้งมาด้วยนะหูปลากระบอกตัวใหญ่มากเลยจ้านี่กุ้งขาวกุ้งแช่บ๊วยก็ติดปลาอะไรไหมอุ้ยปลาอะไรลุงนี่ปลาอะไรครับปลาอะไรบอกหน่อยปลาเซกล่าใช่ไหมปลาสิกุลหรือปลาเซกล่านะเขาเรียกติดมาด้วยจ้าตัวใหญ่จ้าหูกุ้งตัวใหญ่ขึ้นมาด้วยจ้ากุ้งตัวใหญ่ก็ติดมาด้วยนี่นะและนี่ก็คือปลาอะไรนะลุงเขาเรียกปลาเสียบปลาเสียดปลาเสียดก็ติดหนูกุ้งก็ติดมาจ้ากุ้งก็ติดวันปลากระบอกก็ติดกุ้งนะนี่กุ้งอู้ลุงลุงรีบสาวกุ้งขึ้นมาจ้าอู้นี่อู้ติดปลาตัวสวยๆค่ะทุกคนนี่วางอวนปลากระบอกแต่ว่าติดทั้งกุ้งติดทั้งปลาอะไรก็ไม่รู้นะขึ้นมานี่ตัวสวยมากๆโอ้โหเยอะเลยจ้ะปลากระบอกขึ้นมาอีกแล้วจ้าปลากระบอกจ้ะทุกคนนั่นอยู่ที่มือลุงบ่าวนะปลากระบอกใส่สวยๆนี่ปลาอะไรนี่ติดคู่กันมาเลยนะคะนี่เราจะไปปลดที่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้น้ำมันลึกนะเราปลดในเรือลำบากอู้ทั้งปลากระบอกทั้งกุ้งตัวใหญ่เลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปดูกันที่บ้านนะคะไปดูผลงานนะคะที่บ้านอุ้ยกุ้งขึ้นมาแล้วจ้าหนึ่งตัวหนึ่งตัวติดอวนปลากระบอกปูม้าจ้าปูม้าตัวใหญ่ๆจ้าปูม้าแล้วอุ้ยปูม้ามากินปลาทรายนู้นติดขอนไม้มาด้วยจ้าลุงปลาทรายตัวใหญ่ค่ะทุกคนปลาทรายตัวใหญ่นี่โหปลาทรายปลาทรายเยอะจ้าปลาทรายเยอะตอนนี้เรากำลังขับเรือเข้าฝั่งกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรากู้อวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาปลาไปปลดที่บ้านคุณบ่าวขับเรือกลับแล้วนะคะทุกคนใกล้จะถึงฝั่งแล้วนะคะเห็นเลยจ้ะทุกคนผลงานการวางอวนปลากระบอกวันนี้ได้ทั้งกุ้งทั้งปลาเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีสารพัดพันปลานะคะมีทั้งปลาทรายปลากระบอกปลามองปลากระเบนปลาหางควายแล้วก็ติดกุ้งมาด้วยจ้านี่นะคะคลิปนี้สาวปูขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ